สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่ในสโตร์ไทยนะครับกับเกม Crystal Knights นะครับสำหรับเกมนี้นะเป็นเกม RPG นะครับจริงๆแล้วมันมีชื่อไทยว่าอัศวินคิตตันด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมมีภาษาไทยนะสำหรับตัวเกมนะครับมันจะเป็นคล้ายๆ MMORPG นะครับที่แต่ว่าเราจะมีตัวละครเนี่ยอยู่ในทีมเราเลยนะครับเนี่ยเป็นตี้ของเราเลยนะแล้วก็เหมือนแบบไปลุยบอสนะครับหรือว่าเก็บเลเวลตามพื้นที่ต่างๆนะครับโอเคไปตรงนี้เราสามารถบังคับได้อย่างอิสระนะครับจะมีด่านต่างๆนะเราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็วาร์ปไปที่ด่านนะครับอันนี้เราไปลุยที่ป่าเกินกินหนึ่งก่อนนะลักษณะการเล่นนะครับมันจะคล้ายๆ MMO ก็เชิงส่วนหนึ่งนะตรงที่แบบมีตี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็มองเหมือนเป็นไอแนวแบบอาเวนไพร์เซอร์ไวเวลเนอะนกไลท์นะครับที่แบบตัวละครจะตีเองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราสามารถบังคับทิศทางการเดินอะไรแบบนี้ได้นะครับนี่มีแดดได้ด้วยกลิ้งเข้าไปโดยที่ตัวที่เราบังคับเนี่ยเราเลือกได้นะว่าจะบังคับตัวไหนนะครับแล้วมันก็จะมีสกิลของมันนะเนี่ยจะบังคับตัวตีตัวแทงหรือว่าตัวฮีลก็ได้นะครับอย่างตัวแรกนี่เป็นตัวแทงใช่ไหมก็จะมีสกิลยั่วยุนะครับตัวนี้เป็นตัวฮีลก็จะมีสกิลฮีลนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลอะไรเดี๋ยวรอสกิลมาก่อนโอ้เป็นยิงลูกไฟแล้วก็ดาบฟันเนี่ยจะไถแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นธนูนะครับตัวโรทีเห็นไหมตรงนี้รู้สึกเราจะปรับมุมมองภาพได้นะครับเนี่ยเลือกมุมมองแบบใกล้มันก็จะสวยมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูมุมมองแบบไกลก็ได้นะหรือกลางๆก็ได้นะครับได้หมดผ่านด่านผ่านแล้วนี่จริงๆจริงๆอันนี้ผ่านแล้วเนี่ยทีนี้พอจบด่านนี้นี่เดี๋ยวนะตรงนี้นะครับตัวละครเราเนี่ยมันจะสู้เองอัตโนมัติแล้วก็ลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นปากกิน 1-3 แล้วเมื่อกี้อยู่ที่1-1ใช่ไหมนะตรงนี้ก็จะสู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราฆ่ามอนสเตอร์นะครับหรือว่าทำเควสด้านซ้ายเนี่ยก็กดรับของรางวัลได้นะครับนี่แล้วก็มาทำการอัพเลเวลนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งสู้เองนะครับเหมาะสำหรับเล่นในมือถือมากๆนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตัวละครของเรานะครับมีเท็ดเชอร์รี่เอียนแล้วก็โดโรธีนะครับเท็ดนี่เป็นตัวดาเมจใช่ไหมโอ้มีสกิลลมกดพิฆาตตรงนี้สามารถอัพเลเวลได้โดยใช้ไอ้ตัวน้ำยานะครับตอนนี้เท็ดเลเวล6แล้วเพิ่มเป็น7ซะแล้วก็โดโรธีด้วยโอเคโอ้เราแพ้นะในด่าน 1-4 นะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องทำการอัพเลเวลนิดนึงนะครับคือต้องอัพเลเวลเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวสู้ไม่ไหวเลเวล10โอ้น้ำยาหมดแล้วตรงนี้เราต้องทำการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับพอฟาร์มไปเนี่ยเราก็ต้องมาอัพเลเวลนะตรงนี้มีภารกิจด้วยเป็นพวกรายวันนะครับได้เพชรมาแล้วรายสัปดาห์แล้วก็อันนี้เป็นภารกิจที่แบบรับซ้ำได้นะโอ้เปิดเจ้าฟาร์มเพชรได้นะเนี่ยโอเคตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับได้กล่องมา3อันเปิดไปได้เพชรไปอีก 1,500 ตอนนี้มีเพชร 5,200 แล้วสกิลฮีโร่เพิ่มขึ้นแล้วเคลียร์ทุ่งคิตตัน
ตรงนี้จะเป็นระบบรวมของอัศวินนะครับที่เราสามารถอัพพลังได้นะมันจะมีโจมตีป้องกันเลือดความแม่นยำแล้วก็การหลบหลีกนะครับตรงนี้จะทำให้อัศวินของเรามีพลังเพิ่มขึ้นนะครับต้องเพิ่มโจมตีไว้ก่อนเอาเลือดอีกนิดหนึ่งจะผ่านไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้เลือดแบบลดกันหัวพวบเลยอ่ะน่าจะต้องอัพเลเวลเพิ่มนะเนี่ยเชอรี่โอ้ยังอัพไม่ได้ด้วยสกิลนะสกิลเชอรี่ก็ยังไม่ได้ตี้เราจะแตกแล้วเนี่ยเลือดลดหัวพวบเลือดกลับมาแล้วน่าจะเป็นพอเลเวลอัพพอดีโอเคไปกดดูที่ภารกิจเราฆ่ามอนไปพันตัวแล้วตรงนี้เราสามารถอัพพลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเลเวลคำอวยพรจากเทพธิดานี่นะปึ๊บตรงนี้ก็มีอีกนะเนี่ยอ๋อมันคืออันเดียวกันโอเคอันนี้เราสามารถดูโฆษณาได้ด้วยนะเนี่ยไปอัพเลเวลเพิ่มนิดนึงเชอร์รี่ก่อนเลยเชอร์รี่เลเวลน้อยกว่าเพื่อนเลยตอนนี้ด้านซ้ายนี่ฝึกอบรมเอทีเคเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นระบบการปลดล็อกพลังของอัศวินอีกแล้วนะครับนี่ใช้ทองคำซื้อเอานะมันใช้ไอ้นี่เหมือนเป็นคล้ายๆเพชรใช่ไหมตรงนี้จะทำให้ทองเราได้มากขึ้นนะครับโอเคเอา EXP ด้วยดิเลเวล5ไปเลยโอ้มีแบบทองที่ได้จากการออฟไลน์ด้วยนะโอเคเอานี้บ้างเดี๋ยวยังมีต้องปลดล็อกอีกนะเนี่ยฝึกอบรมดีเฟนส์ตรงนี้โหยังไม่ขึ้นเลยอ่ะ EXP ยังไม่พอนะครับน่าจะยังไม่ขึ้นโอเคตรงนี้ได้มาอีกหนึ่งไปเราน่าจะลุย 1-4 ได้แล้วล่ะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนให้เลือก2อย่างนะก็คือถ้าเป็นรูปวนลูปนะครับหรือเครื่องหมายอานันต์น่ะมันจะเดินวนอยู่ที่ด่านเดิมนะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดอันนี้ที่เพิ่มขึ้นนะมันก็จะไปต่อในด่านต่อไปนะโอเคนี่เทสนี่หวดรัวๆเวฟ3แล้วโอ้เลเวลเพิ่มเป็น17เลยอ่ะเวลนี้เพิ่มเร็วมากผ่านเรียบร้อยนะครับไปที่ 1-5 บ้างตอนนี้เลเวลเราเยอะแล้วไงสู้ไหวแล้วมาเพิ่มพลังต่อตรงนี้เหนื่อยความแม่นยำเราจะน้อยแล้วเนี่ยมีกล่องทิตันอีกแล้วเปิดไปได้เพชรอีก500อันนี้ส่วนตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งค่าของภาพได้นะครับแล้วก็พวกโหมดต่างๆอีกนะสำหรับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นหน้าเราเชอร์หลักของเกมนะครับเนี่ยอันนี้มันจะมีด่านนะครับ
แล้วก็เหมือนจะเป็นบอสนะครับเนี่ยมีพลังแนะนำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเคลียร์พวกเควสแนะนำให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้อะไรนักสะสมกะโหลกโกเลสปีศาจขุมนรกราชินีพลังโจมตีอย่างเยอะเลยข้างบนนี่มีเจ้านาโอ้อันนี้วิญญาณแห่งแสงเทพพิทักษ์วิญญาณเป็นม้าโอ้อย่างเท่เลยว่ะอยากสู้ด้วยสกูลอร์ดซาเรียลโอ้บอสนี่แบบมีขึ้นไปอีกเยอะขึ้นบันไดไปอีกเยอะเลยนะแต่ละตัวนี้โหดๆมากเลยนะครับซึ่งเราจะต้องมาสู้ทีหลังนะโอ้โหตัวพวกนี้มองไม่เห็นแล้วด้วยอ่ะไม่บอกด้วยนะครับบันไดเนี่ยเท่าที่ผมดูนี่มันขึ้นไปอีกเยอะเลยนะแรกๆเนี่ยต้องฟาร์มตามด่านทั่วไปก่อนนะแล้วก็ปลดล็อกดันเจียนนะครับเก็บเลเวลลุยไปเรื่อยๆนะครับด่านปลากึนกินเนี่ยเริ่มต้นที่มีมาก็30ด่านนะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเกมนี้มันจะเป็นระบบการฟาร์มเนี่ยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราแค่มารอลุ้นตอนจะสู้บอสเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูเกมเพลย์ของเกม Crystal Knight นะครับหรือว่า Aswin Crystal ใน Store ไทยนะเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ